อัลลอฮ์ส่งท่านญิบรีลให้นำกุรอานมายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีเรื่องเดียวนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมที่จะให้บทบัญญัตินั้นถูกฝากกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ต้องเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นณที่พระองค์โดยเฉพาะนะครับนั่นคือเรื่องละหมาดที่ท่านนบีขึ้นมิอรอจไปยังฟากฟ้าไปยังชั้นฟ้าที่7ใกล้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อรับพระบัญชาของพระองค์ให้มนุษยชาตินั้นได้มีโอกาสติดต่อกับพระองค์ได้มีโอกาสทําสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยอย่างยิ่งนั่นคือการละหมาดเพื่อไม่ให้การละหมาดทั้งชีวิตเป็นโมฆะถึงวาระทบทวนการละหมาดของชีวิตกับสารคดีละหมาดเหมือนนบีสำหรับมุสลิมใหม่ที่เริ่มละหมาดและมุสลิมเดิมที่ต้องการเติมความหมายของการละหมาดที่ลึกซึ้งเข้มข้นแต่พวกเราทุกคนก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าการละหมาดที่เราปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ใช่การละหมาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติอย่างละเอียดไหมการละหมาดที่เขาละหมาดอยู่ในขณะนี้เป็นการละหมาดที่ทำให้เขามีความสุขมีอรรถรสทำให้การละหมาดของเขาเนี่ยเป็นการละหมาดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่แก้ไขปัญหาในชีวิตของเขาหรือเปล่าเรียบพร้อมด้วยนักวิชาการระดับแนวหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการละหมาดเช่นท่าทางในการละหมาดที่ถูกต้องตามแบบนบีพอขึ้นมาจากสุญูดนั่งตะชาวุธครั้งแรกมีดูอาที่จะอ่านพออ่านก็ชี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าซุนนะห์แบบอย่างของท่านรอซูลนั้นเท้าในขณะสุญูดเนี่ยให้ชิดกันนะครับอย่าไปห่างนะให้ชิดกันแล้วใช้นิ้วเท้าเนี่ยยันพื้นดันพื้นโดยให้นิ้วนั้นหันไปทางกิบลัตและมุสลิมสร้างสมาธิอย่างไรในการละหมาดบรรดานักวิชาการอิสลามบอกว่าถ้าหากว่าใจยังรวนเรใจยังสับสนยังไงก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักระยะหนึ่งเรียกร้องความสงบให้เกิดขึ้นกับหัวใจก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดท่านนบีหรือว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เน้นย้ำนะครับแล้วก็ได้กล่าวเอาไว้ให้กับพวกเราได้รับทราบถึงการละหมาดที่ถูกต้องเอาไว้ว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดนะครับดังนั้นผู้ที่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบรรดาอัครสาวกของท่านก็ได้มีการบันทึกสืบเนื่องกันมานะครับดังนั้นเราก็จะต้องดูตามสายรายงานเพื่อที่จะสืบไปถึงแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ใช่แบบฉบับที่มาจากประเพณีหรือผู้คนอื่นๆบรรพบุรุษนะครับที่ทํากันมาโดยที่ไม่มีสายรายงานใดๆครับและอีกหลากหลายเนื้อหาที่จะพาคุณบรรลุถึงความหมายของการละหมาดสนใจสั่งซื้อ DVD ได้ที่0852277005หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ